สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง l o ลือบลีโฮมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหูงจุยอีกแล้วค่ะซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาเด้นย้ำต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะที่ควรปลูกนะคะในห้องรับแขกเป็นอย่างยิ่งต้นนี้นะคะจะช่วยเสริมในด้านโชคลาภนั่นเองค่ะและที่สำคัญต้นนี้มีราคาไม่แพงเลยนะคะและดูแลรักษาง่ายค่ะและใช้พื้นที่ในการปลูกนิดเดียวแต่ ต้นนี้จะวางอย่างไรกับราชนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคาสุราชจะช่วยในเรื่องห่วงจุ้ยอย่างไรและทิศไหนนะคะควรวางเป็นอย่างยิ่งค่ะ ต้นคาสุรานะคะมีใบเป็นรูปเหรียญมันวาวอ่อนนุ่มค่ะโดยมีใบเขียวสดนะคะและมีลักษณะเป็นต้นไม้จิ๋วนะคะต้นคาสุราถือเป็นพืชมงคลตามฮงจุ้ยนะคะที่สําคัญชนิดหนึ่งค่ะและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะวางในตําแหน่งห้องนั่งเล่นค่ะ ถ้าเราดูแลเขาอย่างดีนะคะจะช่วยด้านโชคลาภความเจริญนะคะสุขภาพและคิดบวกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีปลูกต้นคาซูล่ากันก่อนเลยค่ะ ลาหรือหลายๆคนเรียกว่าต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงินนั่นเองค่ะซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยจีนโบราณแล้วเขาถือกันว่าหากใครปลูกต้นคาสซล่าไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานจะช่วยนําความโชคดีควา,ามมัง่งคั่งความสําเร็จมาให้นะคะเนื่องจากใบกลมมวลสื่อถึงเงินทองและพลังบวกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกต้นคาสุลาหรือต้นใบเงินกันค่ะ น,นิยมปลูกทั่วโลกค่ะมันมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายๆเหรียญใบหนาเรียบเนียนนะคะสามารถออกดอกได้นะคะเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กนะคะคล้ายรูปดาวค่ะดอกของมันนะคะจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพังจนถึงฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงในเวลาประเทศไทยก็คือตุลาคมถึงเมษายนนั่นเองค่ะมันจะแตกหน่อออกใหม่นะคะแต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นนั่นเองค่ะ ต้นคาซูล่านะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีโชคเรื่องเงินเหมาะสำหรับนำเป็นของข,องขวัญสำหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะตามหลักปัชญาจีนเลยนะคะแล้วตามหลักฮวงจุ้ยจีนเลยนะคะตำแหน่งที่จัดวางนะคะควรวางไว้มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านคุณค่ะเพื่อให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะ และจํานวนใบของพืชชนิดนี้นะคะจะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่งคั่งให้คุณอีกด้วยนะคะเป็นต้นไม้นะคะเหมาะสําหรับปลูกไว้ในอาคารตั้งโต๊ะหรือไว้ไว้ตามมุมบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาด้านการเงินและที่สําคัญไม่ต้องดูแลมากนะคะเพราะต้นไม้ชนิดนี้อึดทน อดน้ำได้นานๆน,น,นะคะจุดเด่นของต้นนี้คือความน่ารักของใบนะคะหลายๆคนจึงนิยมเลี้ยงใส่แบบกระถางแบบบอนไซนะคะตามฉบับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ วงจุ้ยนะคะเป็นปัจญาจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คนค่ะปัจญาโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากค่ะนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมมาใช้ร่วมกับการดําเนินงานทิสลีที่อยู่เบื้องหลังปัจญานี้คือทุกสิ่งบนโลกร่วมอยู่ในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ที่รวมเข้ากับพลังงานชีวิตหรือเรียกว่าพลังงานจิตหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีผลบวกต่อชีวิตเรานะคะตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวงจุย้ยเขาบอกไว้นะคะพืชชนิดนี้นะคะช่วยปลดพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะด้านการเงินดังนั้นคุณต้องการยกระดับฐานะทางการเงินของคุณนะคะคุณมีคุณควรมีพืชชนิดนี้นะคะปลูกไว้ในบ้านนั่นเองค่ะ เพราะยิ่งจะปลูกต้นนี้นะคะมันก็จะให้ความโชคดีนะคะการเงินไม่ติดขัดเข้าบ้านตลอดเวลานั่นเองค่ะการดูแลรักษาถึงเป็นไม้ทนแรงนะคะ แต่อากาศร้อนดินแห้งมากก็ต้องลดน้ําช่วยค่ะอาจจะ2-3วันครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะแนะนําเอาไว้ตั้งตรงที่โดนแดดแรงๆนะคะอย่าติดริมหน้าต่างมากนะคะเพราะกิ่งใบจะไหม้ได้ตําแหน่งต้นคาสูล่านะคะจัดเป็นไม้มงคลที่ควรเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งสําหรับห้องรับแขกค่ะเพราะมีส่วนของใบรูปเหรียญที่มันวาวแต่นุ่มนวลในเฉดสีเขียวสดใสและมีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ขนาดเล็ก นะคะต้นคาสุราถือเป็นหนึ่งในพืชมงคลต่างหมุนจุ้ยนะคะค่ะหลังจากเรารู้วิธีปลูกคาสุรากันแล้วนะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่าตำแหน่งที่ควรวางต้นคาสุราในห้องนั่งเล่นนั้นควรวางตำแหน่งใดนะคะการที่เราจะวางคาสุรานะคะตำแหน่งไหนนะคะในห้องนั่งเล่นให้เราหันเข็มทิศนะคะโดยที่เรายืนนะคะหันหน้าเข้าห้องนั่งเล่นแล้วใช้เข็มทิศหาทิศนั้นก็คือทิศตะวันออกค่ะ จะช่วยเสริมโชคลาภความเจริญสุขภาพและความคิดบวกรวมถึงนะคะทำให้ลูกๆมีความสามาคัคคีเป็นอย่างยิ่งค่ะและที่สำคัญนะคะต้องดูแลในเรื่องของแสงแดดใบที่เหี่ยวนะคะให้เอาออกใบที่เหลืองให้เอาออก นั่นเองค่ะลองไปเลี้ยงกันดูนะคะสำหรับต้นนี้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเรายังมีเพลิดต,ต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะรวมถึงการปรับแต่งห่วงจุ้ยรอคุณชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ